โอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้ดิฟเองที่จะมาสรุปวิชา Strategic ให้ฟังกันเนาะอาจจะสรุปทบทวนในแบบฉบับที่อาจจะเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ครบมากอาจจะแค่เป็นเนื้อหาสำคัญส่วนรายละเอียดคำศัพท์เฉพาะเพื่อนๆอาจจะต้องไปอ่านเองเนาะโอเคครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้พูดเหมือนยูทูบเบอร์เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ Subscribe ด้วยก็ดีโอเคครับหรือถ้าใครมีช่องทางอื่นในการสนับสนุนก็ยินดีนะครับแบบนี้โอเคครับขอบคุณเนาะโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มการทบทวนกันเลยดีกว่าเนาะเราจะแชร์หน้าสไลด์ของอาจารย์เลยดีกว่าอ่ะโอเคเริ่มเนาะวิชานี้ครับวิชา Strategic Supply Chain Management เราจะมีทั้งหมด100%ใช่ไหม100% 50%แรกจะเป็นเรื่อง50%แรกเป็นของมิดเทอมใช่ไหมครับแล้วก็30%เนี่ยจะเป็นมิด30%จะเป็นข้อสอบมิดเทอมซึ่งมีทั้งหมด40ข้อ30%ส่วน20%ที่เหลือจะเป็นควิซกับ assignment เนาะดังนั้นอ่ะเรามาโฟกัสกันใน30%ของเพื่อนๆกันดีกว่าเนาะโอเคเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเนาะ developing a business strategy ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่ากลยุทธ์ใช่ไหมกลยุทธ์เนาะกลยุทธ์ในการทำธุรกิจคืออะไรเรามาดูกันดีกว่าแล้ว strategic planning คืออะไรเราก็ต้องถามก่อนเลยถ้าทำกลยุทธ์เราก็ก่อนที่เราจะสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยเราจะวางแผนกลยุทธ์เนี่ยมันทำยังไงเนาะข้อที่หนึ่งนะครับอาจารย์เขาจะบอกเลยว่ามันจะเกิดจากการ review of existing and potential challenge ก็คือเกิดจากการ review การทบทวนถึง challenge ต่างๆที่มีอยู่แล้วและที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นสมมติว่าเราเป็นบริษัทอะไรบริษัทแอร์เอเชียใช่ไหมครับแอร์เอเชียเราต้องการบินไปประเทศต่างๆแต่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยสายการบินอื่นเขาบินไปรูทโอซาก้าไปคันไซไหมหรือไปฮานาดะอย่างเดียวหรืออาจจะมีโควิดอันนี้ก็คือ challenge ที่มีอยู่แล้วและอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะต่อมาก็คือเป็นอะไรครับ maybe facing development of a vision นะครับก็คือบริษัทต้องมีวิชั่นทุกคนเรียนไปแล้วใช่ไหมวิชั่นมิชชั่นแล้วก็ core value ใช่ไหมทุกคนก็ต้องบริษัทของทุกคนก็ต้องรู้ว่าวิชั่นของตัวเองคืออะไรดังนั้นอ่ะเราก็จะต้องวางกลยุทธ์ของเราให้มันสอดคล้องให้มัน correspond กับวิชั่นของบริษัทเรานั่นเองเนาะวิสัยทัศน์และสุดท้ายเราต้องมี definition of the step and action that must be executed to achieve the organization vision และกลยุทธ์นะครับมันจะเป็นกลยุทธ์ไม่ได้เลยถ้ามันขาดขั้นตอนหรือวิธีการในการจะทำให้ได้ซึ่ง goal ใช่ไหมครับ achieve the organization vision มันจะขาดขั้นตอนไม่ได้เลยขั้นตอนที่จะได้มาซึ่ง vision ของ organization นั่นเองแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าอาจารย์อ่านของอาจารย์วังชุกรู้สึกว่าเยอะไปอะไรเงี้ยเราก็มีสรุปให้เนาะเดี๋ยวเราแชร์สรุปไปให้เพื่อนๆใน description ของ YouTube แล้วกันเนาะนี่มีนี้เลยเราจะไปค่อยๆไปด้วยกันเนาะนี่แล้วก็เขียนไว้เลยถ้าใครอยากอ่านของเราก็ได้เนาะต่อมาครับต่อมาแล้วอะไรคือ strategic management ล่ะอะไรคือ strategic management มันก็คือการโฟกัสครับการโฟกัสใน integrating management integrating แปลว่าอะไรการบูรณาการแปลว่าการจัดการที่เป็นบูรณาการบูรณาการแปลว่าอะไรแปลว่าการรวบรวมหลายๆอย่างเช่นอะไรครับฉันทั้งฝ่าย marketing ฝ่าย finance account และฝ่ายอื่นๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนาะและ strategic management เนี่ยเราจะต้อง provide the path นะเหมือนที่ย้ำไปในสไลด์ที่แล้วใช่ไหมเราต้องให้ขั้นตอนหรือให้แนวทางในการที่จะตามในการที่จะตามในบริษัทเนี่ยต้องทำตามให้ได้เพื่อที่จะไปหาตลาดใหม่หรือเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็คงไว้ซึ่งลูกค้าเนาะเราจะต้องมีวิธีการมีขั้นตอนกลยุทธ์จะไม่เป็นกลยุทธ์ถ้าไม่มีขั้นตอนเนาะต่อมาครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคำว่า operational strategy effective กับ strategy เนาะมันคืออะไรกันสมมตินะครับเรามาดูสไลด์ของดิฟเนาะ อันนี้เขียนยาวมากเลยแต่ถ้าลองอ่านเนี่ยมันจะเดี๋ยวนี้อธิบายให้ฟังดีกว่าถ้าเป็น operational effective เนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเอเชียเหมือนเดิมแล้วกันสมมุติเป็นบริษัทสายการบินเนาะเรา
เราบินไปบินมาเนี่ยเราแบบเออเราบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทุกวันทุกวันเนี่ยเรามีการลดคอสเรามีการทําเวลาได้ดีมากเรามีทําตามเซฟตี้ทำตามทุกอย่างเลยคือเป๊ะมากแล้วเราเนี่ยการปฏิบัติงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากสังเกตไหมโอเปอเรชั่นแปลว่าการปฏิบัติงาน effectiveness แปลว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนั่นแปลว่าเรามี operation effectiveness แต่ว่าการมีสิ่งนี้มันต่างกับ strategy ยังไงจะเห็นได้ว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยการที่เราทำ operation effectiveness เนี่ยการที่การปฏิบัติงานของเรามันมีประสิทธิภาพมันไม่ได้ป้องกันหรือมันไม่ได้กีดกันไม่ให้บริษัทคู่แข่งของเราเนี่ยทำตามเรานกแอร์จะทำก็ได้การบินไทยจะทำก็ได้หรือแล้วอะไรจะทำก็ได้ใช่ไหมจะทำเหมือนที่แอร์เอเชียทำก็ได้เนาะและ strategy คืออะไร strategy ก็คือการทำกิจกรรมบางสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือทำคล้ายๆกันแต่ทำในวิธีที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับเหมือน iPhone ก็มีระบบ iOS ระบบ operational system เหมือนกันของ operating system เป็นของตัวเองต่างจาก Samsung ต่างจาก Huawei ที่มี Android ใช่ไหมอ่ะก็คือคิดขึ้นมาเองถ้า operating system ของโทรศัพท์เนี่ยมันทำงานได้เหมือนกันเลยแต่ iPhone ทำงานได้เหมือนกันในแบบที่แตกต่างอันนี้คือ strategy อันนี้คือกลยุทธ์ครับเนาะต่อมาหน้าต่อมาดีกว่าต่อมา developing a business strategy เนาะต่อมา the role of strategy บทบาทของ strategy คืออะไรบทบาทเนาะอ่ะอันนี้ก็คือมันคืออะไรล่ะจริงๆก็มีถ้าในสไลด์ถ้าในสรุปของนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายเราลองว่างก็ลองไปอ่านก็ได้เช็คกันมาให้ดูด้วยนะแต่ว่าถ้าดิเล่าคร่าวๆเนี่ยก็คือกลยุทธ์เนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกเนาะสงครามโลกช่วงปี1930 1920เนี่ยธุรกิจเริ่มมีกลยุทธ์ละเพราะว่าอะไรครับมันเริ่มจากสงครามเวลาที่เราเป็นแม่ทัพเนี่ยเป็นใครเคยดูแบบสามก๊กไหมเออเล่าปี่กวนอูเนี่ยเวลาเขาจะไปสู้ศึกสงครามเนี่ยเขาไม่ใช่บอกว่าทหารไปตายเถอะทหารแบบไปเลยไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยทหารถามซ้ายหันไหมครับท่านขวาหันไหมครับท่านไม่รู้อันนี้แหละแปลว่าแม่ทัพไม่มีกลยุทธ์แต่ถ้าแม่ทัพมีกลยุทธ์ก็จะต้องมีไปซ้ายไปขวาหรือว่าจะอ้อมตีดักหน้าอ้อมตีดักหลังอันนี้ก็คือตำราพิชัยสงครามของซุนบูเนาะซุนจิก็ของที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา The Art of War เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยตำราพิชัยสงครามเนาะอันนี้ก็คือกลยุทธ์และกลยุทธ์ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนมาในช่วงของธุรกิจธุรกิจก็ตื่นตัวว่าตัวเองก็ต้องมีกลยุทธ์ด้วยไม่อย่างนั้นก็จะแพ้ในศึกสงครามของการเงินการธุรกิจเนาะอันนี้แหละคือต้นกำเนิดของการมีกลยุทธ์การมี strategy ใน business นะครับเนาะประมาณนั้นดิฟสรุปว่า in conclusion ในโดยสรุปแล้ว when planning a strategy that company needsTo have rigid objective, yet changeable over time, and it must be different than other companies. โดยสรุปแล้วเมื่อบริษัทเนี่ยจะแพลนจะวางแผนจะสร้างกลยุทธ์เนี่ยบริษัทก็จำเป็นจะต้องมี objective มีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์ที่เข้มแข็ง rigid แปลว่าเข้มแข็งที่หนักแน่นแต่ก็ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้เช่นมีโควิดมามีสงครามยูเครนมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าจะแข็งทื่ออย่างนั้นและมันก็ต้องแตกต่างจากบริษัทอื่นด้วยอันนี้คือสรุปที่ดิฟเข้าใจเองเพื่อนๆอาจจะมีคำนิยามที่แตกต่างจากนี้ได้เนาะเป็นไปได้ครับอ่ะต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่า a strategy เนี่ย define KSF that create a sustainable competitive advantage ยังไง KSF อาจารย์บอกว่าครับkey success factor key ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากุญแจ key ตรงนี้แปลว่าสำคัญตัวแปรในความในการทำให้สำเร็จที่สำคัญเนาะก็จะมี3ตัวนี้มี3ตัวนี้มีอะไรบ้าง product attribute product ก็แปลว่าสินค้า attribute ก็แปลว่าคุณลักษณะเนาะคุณลักษณะของสินค้าประกอบไปด้วยแล้วก็มีอีกอย่างก็นึงก็คือความเข้มแข็งของบริษัท organizational strength และสุดท้าย marketing metric มาตรวัดการตลาดเนาะซึ่ง3อย่างนี้จะทำให้เกิดซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและจะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะต่อมาเหมือนที่ที่บอกครับ a strategy is not just an annual plan strategy ไม่ใช่เพียงแค่
กลยุทธ์ทางเป็นปีเป็นปีแผนเป็นปีเนาะมันต้องมองมาซึ่งไดเรกชันต้องมีแนวทางต้องมีทางที่จะไปแล้วก็ต้องลองทำโอเรียนเต็ดแล้วลองทำนี่ลองแค่ไหนนานแค่ไหนที่เรียกว่านานก็คือ3 ปี5 ปีเนาะแต่ไม่เอา8 ปีมาคนบางคนเนาะไม่ตลกโอเคแต่เราก็อีกอย่างนึงก็คือ continuously evolving continuous แปลว่าอะไรครับ continuous ก็แปลว่าอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วอะไรอย่างต่อเนื่องล่ะ evolving ก็คือพัฒนาแล้วก็ involving ก็คือเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนะครับเนาะต่อมานะa good strategy is craft with this characteristic เนาะ characteristic ของมันคืออะไรล่ะก็คือมันต้อง fit และ adaptable to the environment เราเป็นบริษัทในไทยอ่ะเราจะไปทำเราจะไปทำกลยุทธ์ให้มันเข้ากับประเทศญี่ปุ่นไหมก็ไม่เนาะ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆในตลาดที่เราอยู่เนาะต่อมา create sustainable competitive advantage เนาะเราต้องสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน advantage แปลว่าข้อได้เปรียบ competitive แปลว่าการแข่งขันเนาะ unique holistic long term อันนี้เพื่อนๆต้องจำเองเนาะต้องจำเองนะครับต่อมา measurable performance result เนาะเราก็ต้องมีการวัดเมื่อ performance measurement ใช่ไหมอาจารย์อันวาแล้วก็ต้องมีการวัด performance ที่ตลอดแล้ววัดอะไรบ้างล่ะก็วัด revenue วัด market share วัดราคาหุ้นและวัดอย่างอื่นด้วยเช่น customer retention หรือ loyalty satisfaction นั่นเองเนาะต่อมาครับ a strategy without execution means nothing execution นี่แปลว่าอะไรถ้าไปดูคำศัพท์ตรงโตเนี่ยถ้าไปดูคำแปล execute แปลว่าการประหารเนาะแต่ทีเนี้ยพอมันมาอยู่ใน context ในบริบทเนี้ย execution ก็แปลว่าการทำดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะแปลว่ากลยุทธ์ที่ปราศจากการทำกลยุทธ์ที่ไม่ได้ทำกลยุทธ์ที่ถูกทิ้งไว้เฉยๆอ่ะไม่มันนั่นช่างไร้ความหมายใช่ไหมเรามีแผนไว้แต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะก็เปล่าประโยชน์ถูกต้องไหมครับเนาะเราก็ต้องมี discipline leadership ต้องมีความเป็นผู้นำที่มีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยก็ต้องสามารถทำไปได้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยกลยุทธ์เนี่ยต้องทำไปเป็นในการกระทำที่เป็นไปได้ด้วย resources ทรัพยากรเนี่ยต้องเกื้อหนุนต้องเอื้ออำนวยให้เราจะสามารถทำกลยุทธ์นี้ได้ข้อ 3 time allow for the initiative to produce result เราจะมาตั้งเป้าหมายว่า3เดือน2เดือนคุณต้องทำให้ได้ชัดชาติ100 วันต้องทำให้ได้เป็นไปไม่ได้ครับเนาะมันต้องมีเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเนาะข้อ 3 decision are made only if they advance the strategy เนาะการตัดสินใจต้องเกิดขึ้นเพียงเพื่อจะช่วยใหทำกลยุทธ์นั้นได้เราจะไปทำเราจะไปตัดสินใจทำไมถ้ามันไม่ก่อประโยชน์เนาะประมาณนี้อันนี้ก็ well communicated to all member เราก็ต้องสื่อสารให้คนทั้งองค์กรรับทราบเราก็ต้อง align at all level กลยุทธ์ต้องเหมือนกันตั้งแต่ระดับ CEO จนถึงระดับ worker เนาะสุดท้าย outcome based result measure against objective เราก็ต้องดูที่ผลลัพธ์นะครับเนาะว่ามันตรงตามกลยุทธ์ที่เราให้ไปไหมอ่ะต่อมาจะจบแล้วครับจะจบยังไงมีเหลือครึ่งสไลด์ strategic planning and management process แล้วเราจะทำแล้วเราจะวางแผนเราจะ process กลยุทธ์ของเรายังไงมันมีทั้งหมด6ขั้นตอนครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเนาะข้อที่1 define strategic vision mission and value define แปลว่าอะไรครับ define แปลว่าให้ความสำคัญเอ้ยให้ความหมายให้คำนิยามเนาะ2 gather internal and external information รวบรวมข้อมูลทั้งในและนอกบริษัทข้อ3ตั้งเป้าหมายข้อ4พัฒนากลยุทธ์ข้อ5ทำกลยุทธ์นั้นและข้อ6 monitor แปลว่าอะไร monitor ไม่ได้แปลว่าจอ monitor คอมพิวเตอร์นะ monitor แปลว่าการดูเนาะการดูการจ้องมองเนาะการจ้องมองและประเมินแล้วก็แก้ไขมันอ่ะเรามาดูข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกวิชั่นมิชั่นและคอร์ไวลูเอาละครับเราจะอธิบายง่ายๆเลยวิชั่นคือสายตาใช่ไหมวิชั่นเนาะวิชั่นคือสายตาวิชั่นเราต้องมองการไกลจำง่ายๆเลยวิชั่นคือมองการไกลแปลว่าบริษัทเห็นอะไรในอีก5ปีบริษัทอยากเป็นอะไรในอีก5ปีบริษัทอยากเป็นอยากทำอยากได้อะไรในอีก5ปี10ปีข้างหน้าอันนี้คือวิชั่นนะอันนี้คือวิชั่นง่ายๆเลยจำว่าเป็นตามองเห็นไกลๆเนาะต่อมามิชชั่นก็คือเ
บริษัททำอะไร What does the company do ถ้าเป็นอาจารย์ก็จะบอกว่า the overall goals for an organization set within the parameter of the business goal which helps translate the vision into reality เราจะทำยังไงให้เราไปถึงจุดนั้นเนาะเราจะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นหรือเราเป็นอะไรเราทำอะไรนั่นเองถ้าเป็น major cineplex ก็จะบอกว่าเราเป็นบริษัทดูหนังเอ้ยเป็นบริษัทฉายภาพยนตร์แอร์เอเชียก็จะบอกเราเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการคมนาคมในอากาศอะไรเงี้ยมิชชั่นคือเราทําอะไรเราจะเป็นอะไรเนาะเราจะเป็นอะไรเพื่อจะไปในเป้าหมายที่วางไว้หรือวิชั่นที่วางไว้ดังนั้นมิชชั่นกับมิชชั่นสัมพันธ์กันเนาะโอเคสุดท้าย core value core value คืออะไร core value คือหลักการที่เราทําหลักการที่เราทําเช่นบอกว่าอะไรเมเจอร์บอกว่าเราจะทําเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเช่นอะไรมี 4DX มี IMAX อันนี้คือหลักการที่เราทําหลักการอาจจะเป็นเรื่องไม่จำเป็นรูปธรรมก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปธรรมเช่น IMAX 4DX ก็ได้อาจจะเป็นนามธรรมเช่นเราจะถ้าเป็นโฟร์โมดเป็นอะไรแบบเราจะไม่นํานมเสียเราจะไม่นํานมเสียไปในกล่องให้ทุกคนกินหรือถ้าเป็นแลคตาซอย5 บาท125 มิลลิลิตรใช่ไหมก็จะบอกว่าเราจะไม่ใส่นมน้อยกว่า125 มิลลิลิตรเราจะคงคุณภาพตั้งแต่10-20 ปีก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือ core value core ก็แปลว่าอะไร core แปลว่าสำคัญ value แปลว่าคุณค่าคุณค่าที่เราควรไม่ใช่คุณค่าที่เราให้ความสำคัญคุณค่าที่บริษัทให้ความสำคัญบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับอะไรอันนี้คือคุณค่าแต่ mission mission คือทำอะไรและสุดท้าย vision vision คืออยากทำอะไรอยากเป็นอะไรนั่นเองอันนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเนาะอ่ะต่อมาขอปิดอันนี้ก่อนอ่ะเปิดอันนี้มันต่อและ internal กับ external คืออะไร internal อ่ะเราเริ่มที่ internal ก่อนแล้วกันเนาะต้องไปจากข้างในไปข้างนอกใช่ไหมเนาะ internal ก็คือการที่เราจะต้องมาตรวจสอบความสามารถของเราภายในบริษัทว่าบริษัทเรามีอะไรบ้างและถ้า external เราก็ต้องดูว่าก่อนที่เราจะไปลงแข่งขันเนี่ยเรามีอะไรบ้างคู่แข่งเนี่ยเขามีอะไรบ้างเนาะประมาณนี้อ้าวไม่มีสไลด์ต่อโอเคงั้นก็อธิบายต่อแฟรงค์แปลว่าอะไรครับแฟรงค์ไม่ได้แปลว่าชื่อคนแฟรงค์ตรงนี้แปลว่าเขียนตรงนี้กันนะแฟรงค์ตรงนี้แปลว่าจริงอย่างตรงตรงแบบอย่างตรงตรงตรงเนาะตรงตรงแล้วกันตรงตรงหรือว่าอย่างแท้จริงนะอย่างแท้จริงเนาะตรงตรงหรืออย่างแท้จริงแฟรงค์แฟรงค์ตัวนี้เป็น adjective เนาะโอเคแฟรงค์แบบงั้นแปลว่า self assessment การประเมินตัวเองอย่างจริงจริงอย่างตรงตรงแบบอย่างเที่ยงตรงเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ capabilities capability แปลว่าความสามารถ resources แปลว่าทรัพยากรแปลว่าเราต้องรู้ว่า capability ของเราความสามารถของเราและทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างใช่ไหมครับต่อมา externally คืออะไรครับภายนอกของเราภายนอกบริษัทมีอะไรบ้างตลาดอุตสาหกรรมเขาทำอะไรกันอยู่เขาไปที่อื่นกันแล้วไหมเขาไปตื่นตัวเรื่องAI เขาไปตื่นตัวกับเรื่องอะไรอ่ะvirtual reality อะไรกันอย่างนี้แล้วไหมหรือยังไง metaverse ไหมข้อสองเทคโนโลยีและ regulatory factor ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยีและปัจจัยด้านการควบคุมเช่น อย.หรือ IATA หรือกฎกระทรวงต่างๆอะไรนี้เนาะ ต่อมาข้อ3 historical information historical คือประวัติดังนั้นข้อมูลทางประวัติข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนาะเราดูว่าสถิติผ่านมาอุตสาหกรรมเราเป็นยังไงตลาดที่ผ่านมาข้อมูลสถิติงานผลรายได้ประจำปีของบริษัทต่างๆเป็นยังไงเนาะข้อสุดท้าย projection about the future trend ก็คือ projection แปลว่าอะไรไม่ใช่ projector เนาะprojection ก็คือการฉายภาพถึงอนาคตเทรนในอนาคตเช่น demographic ข้อมูลประชากรศาสตร์หรือข้อมูลการประชากรศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะโดยการวิเคราะห์ของรัฐบาลสังคมญี่ปุ่นจะเป็นสังคมผู้สูงอายุใน20 ปีบริษัทเราต้องเปลี่ยนแปลงไหมประมาณนี้เนาะต่อมานะครับข้อ3 set strategic objective
คือ strategic objective ต้องมีอะไรบ้างครับดังนั้น strategic objective เป้าหมายของกลยุทธ์เป้าหมายเลยนะกลยุทธ์เนี่ยต้องอะไรต้องหนึ่ง actionable ต้องทำได้ทำไม่ได้จะทำไปทำไมข้อสองต้องวัดได้ measurable ข้อสาม align สมมติว่าเราเป็นบริษัท Starbucks เราจะเราเป็น Starbucks เราจะไปบอกว่าเป้าหมายของเราต้องขายเหล้าให้ได้30 ล้านขวดในปีนี้มันเป็นไปได้ยังไง Starbucks อยู่ไม่ได้ขายเหล้าอยู่จะไปขายอยู่จะไปตั้งกลยุทธ์อย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้แล้วข้อสุดท้าย motivate ว่าให้แรงจูงใจกับพนักงานทุกท่านพนักงานทุกคนเพื่อที่จะทํากลยุทธ์นี้ได้เนาะต่อมาเนาะอันนี้มีอะไรมาครับก็เนี่ย organization เดี๋ยวขอใช้อันนี้แล้วกันเนาะ organization ก็คือ CEO เนาะ CEO ก็จะลงมาที่แผนกต่างๆแผนกต่างๆก็จะมาลงมาที่ฟังก์ชันก็คือฝั่ง operation ก็จะมาที่ sub individual ก็คือ worker เนาะนี่ก็เป็น C เอาใหม่นะเป็น COO คิดแผนแล้วก็ส่งมาที่แผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็น finance ฝ่ายแผนก customer แผนก business แล้วก็แผนกการแบบการติดตามเนาะ continuous improvement สุดท้ายก็จะมีไอ้พวกเนี้ยก็จะส่งต่อมาที่ฝั่ง operation เนาะฝั่งพนักงานเนาะแล้วสุดท้ายพนักงานก็ต้องส่งต่อกันมาที่ individual เนาะประมาณนี้ต่อมาครับอ่ะ global measure กับ local measure เป็นยังไง global measure ครับ global measure ก็คือต้องเป็น long term goal ถ้าเป็นวัดระดับโลกก็ต้องวัดในระยะยาวต้องวัดในแบบ KPI ต้องวัด profit marginต้องวัด profit margin ด้วยต้องวัดกำไรด้วยนะแต่ถ้าเป็น local คืออะไร partial แปลว่าอะไรวัดแค่เป็นบางส่วนแต่วัดละเอียดดีเทลไงวัด specific วัดเจาะจงต้องมีความสำคัญด้วย need to be prioritized local ต้องมาก่อน global เราต้องวัดภายในบริษัทก่อนที่เราจะไปวัดเราต้องวัดภายในบริษัทให้ดีก่อนที่เราจะไปวัดว่าแบบตลาดหรือว่าใน market ใน industry เขาทำไงทำเป็นยังไงกันบ้างเราจะวัดเช่นอะไร volume discount number of visit อะไรเงี้ยเราต้องวัดภายใน local ก่อนแล้วค่อยไปวัดที่ global เนาะถ้าเราจะวัดด้วยอะไรเราก็ต้องวัด KPI เนาะเหมือนที่อาจารย์อันวาสอนเนาะ KPI นั่นเองนะครับอ่ะก็มี KPI กับ balance scorecard ตอนนี้ขอข้ามแล้วกันเนาะเพื่อนๆจะจำกันได้ตั้งแต่ปี 1เนาะอาจารย์โป้งสอน balance scorecard อ่ะ scorecard น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจำได้ไหมคุ้นๆไหมครับ balance scorecard อันนี้ department อันนี้ high level objective เนาะก็คือ department อะไรเนาะแล้วก็ objective คืออะไรบาลานซ์สกอร์การ์ดแคตตาล็อกเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนและมาตรวัดยังไงเป้าคืออะไรแล้วก็ตอนนี้ทำได้ยังไงอยู่แต่เชื่อว่าอาจารย์วังชุกน่าจะไม่ออกสอบเพราะว่าอาจารย์ขอสอบอาจารย์วังชุกน่าจะเป็นเหมือนจำแล้วตอบมากกว่าเนาะต่อมานะครับนี่ไงบาลานซ์สกอร์การ์ดนั่นเองเนาะต่อมา develop strategy เนาะ develop strategy it can be top down bottom up เหมือนที่ดิบบอกนะครับเหมือนที่ดิบบอกเมื่อกี้ถ้าเป็น top down ก็จะเป็นเรื่องของบริษัทเนี่ย CEO ย่อมาจาก CEO ย่อมาจากอะไรTikTok ให้เพื่อนๆคิด10วินาที CEO ย่อมาจากคำว่าคิดตรงไหนดีเนี่ยคิดตรงนี้ดีกว่าเนาะ CEO ย่อมาจากคำว่า Chief Executive Officer ใช่ไหมนะลองไปหาดูนะ CEO meaning Chief Executive Officer นะครับ CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer แปลว่าผู้บริหารสูงสุดเนาะถ้าไปตรงๆก็คือ Officer คือพนักงาน Chief ก็คือสูงสุด Executive ก็คือผู้ทำเนาะพนักงานที่ทำงานสูงสุดก็คือ CEO หรืออาจจะมี CFO ก็ได้ CFO ก็จะย่อมาจากCFO ก็จะย่อมาจาก Chief อะไรครับ Financial Officer เนาะแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ CEO เนี่ยสั่งบริษัทสั่งลูกน้องให้แบบทำกลยุทธ์นี้ทำแผนนี้สั่งลูกน้องลงไปเหมือนที่ได้บอกใช่ไหมสั่งลูกน้องลงไปแต่ลูกน้องสั่งคืนแล้วทุกคนก็สงสัยว่าลูกน้องจะสั่งคืน CEO ได้ยังไง
คิดสภาพนะครับคิดสภาพเป็นโรงแรมสมมติโรงแรมเนี่ยเขาพนักงานบอกว่าต้องเสิร์ฟน้ำส้มเป็นเวลคัมดิ้งให้ทุกคนนี่เคยทำเลอมาริเดียนภูเก็ตบีชรีสอร์ทพนักงานบอกต้องบอกว่าเวลาทุกคนเวลาทุกครั้งที่แขกมาเนี่ยพนักงานจะต้องเสิร์ฟน้ำส้มให้เนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์ของ CEO แต่ถ้าพนักงานบอกว่าเฮ้ยท่านครับบอสลูกค้าไม่ค่อยชอบน้ำส้มแล้วอ่ะลูกค้าชอบน้ำสับปะรดมากกว่าเนี่ยอันนี้คือการคืนคำสั่งได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า frontline knows more about the customer resources market competitor พนักงานตรงเนี้ยเขาจะรู้กับหน้างานมากกว่า CEO เพราะ CEO โทษนะ CEO อาจจะอยู่บนหอคอยกองช้างงวงช้างซึ่งไม่รู้ว่าหน้างานจริงๆเป็นยังไงเนาะประมาณนี้อันนี้คือการ develop strategy CEO สั่งมา operational ตอบสนองว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะต่อมานะครับอันนี้ก็ลองไปอ่านเองแล้วกันเนาะน่าจะครอบคลุมกับเข้าคุณกับที่ดิฟพูดไปมาแล้วเมื่อกี้เนาะต่อมา execute strategy เป็นยังไงครับ execute strategy เป็นยังไงเอ่ย to achieve the strategy เนาะเราจะต้องดูว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยมันสอดคล้องใช้คำนี้สักหน่อยสอดคล้อง alignment สอดคล้องกับอะไรบ้างครับโครงสร้างของบริษัทไหมโครงสร้างของบริษัทเราเป็นแบบแนวนอน horizontal เนาะ horizontal แปลว่าแนวนอนอันนี้เป็นแนวนอน vertical แปลว่าแนวตั้งนะต่อมานะครับ policy คือนโยบายเนี่ยนโยบาย value ของเราเนี่ยคุณค่าของเราคืออะไรคุณค่าของเราคือเสิร์ฟกาแฟที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแต่เราจะไปบอกว่า strategy ของเราคือมีอะไรดีมีกับแกล้มทุกวันอะไรก็ไม่ใช่เนาะต่อมา process คืออะไร how actual work is done must be consistent with structure เนาะงานปกติงานในทุกๆวันเนี่ยทำกันยังไงกลยุทธ์ก็ต้องสอดคล้องตามนั้นสุดท้าย asset management asset แปลว่าทรัพย์สินเนี่ยต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้วยเนาะซึ่ง HR development เนี่ยการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ physical asset เนาะก็ต้องสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ด้วยนั่นเองนะโอเคนะครับก็คือการทำ strategy เนี่ยต้องสอดคล้องนั่นเองเนาะต่อมาสุดท้าย monitor เนาะ monitor ก็คือการดูว่ามันถูกต้องไหมกับที่เราทำหรืออะไร10นาทีทันอยู่ครับเหลือไม่กี่สไลด์มอนิเตอร์ก็คือต้องดูว่าถูกต้องไหมกับกลยุทธ์ที่เราทำเนี่ยเอ้ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมเนาะโควิดสงครามรัฐประหารอะไรเปลี่ยนไปไหมแล้วก็เรา improving ไหม measurement data ต้อง collect เนาะต้องแล้วก็ constantly นะ constantly นะเราจะต้องเก็บข้อมูล constantly แปลว่าอย่างสม่ำเสมอเนาะแล้วก็ต้องดูว่า performance เนี่ยผลงานของเราเนี่ยทำถูกต้องสอดคล้องตรงตามกับออบเจกตีฟไหมวัตถุประสงค์ไหมสุดท้ายเราต้องทำให้แน่ใจว่าบริษัทของเราเนี่ยกำลังพัฒนาไม่ใช่ว่าทำกลยุทธ์ไปเรื่อยแล้วก็พัฒนาแต่ก็ทำไปเรื่อยก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะ อ่ะต่อมาเรารู้แล้วว่าหกเฟสคืออะไรบ้างไอ้หกเฟสอันนี้ใช่ไหมต่อมาเราก็รู้แล้วว่าวิชั่นมิชชั่นคอร์วัลูคืออะไรเรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนก็คือ external internal แล้วเราก็ต้องมาดูว่า PDCA คืออะไรประมาณนี้ PDCA ก็คือplan do check act plan วางแผนดูทำเช็คดูว่าถูกต้องไหมตรวจสอบว่าถูกต้องไหม act แก้ไขนั่นเองอันนี้ก็เหลือ exercise แล้วเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดของบทที่หนึ่งเนาะก็อาจจะพูดเร็วไปอาจจะพูดคร่าวๆไปก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดูคำสำคัญจำคำสำคัญในนี้อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้ามีอันไหนไม่เข้าใจหรือว่าดิฟพูดเนื้อหามันเร็วไปก็ทักมาถามส่วนตัวได้เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ Notion สรุปของดิฟไว้ใต้ YouTube เขาเรียกว่าอะไร description ของ YouTube เนาะก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยก็ดีหรือถ้ามีช่องทางอื่นที่จะสนับสนุนอะไรแบบนี้ก็ยินดีนะครับแบบนี้ตรงไหนเนี่ยแบบมุมขวาล่างแล้วกันเนาะมุมขวาล่างก็ยินดีนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปบทที่2ครับขอบคุณมากบ๊ายบาย